สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำน้ำพริกอร่อยๆง่ายๆทานกันอีกนะคะวันนี้จะทำน้ำพริกต้มยำแห้งค่ะจะเป็นน้ำพริกต้มยำปลาข้าวสารนะคะขออภัยเสียงพอดีครัวติดหลังบ้านแล้วก็หลังบ้านนี่ติดถนนเสียงรถก็จะดังไปหน่อยอันนี้เป็นปลาข้าวสารที่นำไปทอดพอสุกแล้วนะคะอันนี้ทอดด้วยไฟอ่อนนะคะเพราะว่าปลาข้าวสารของเราเนี่ยตัวเขาแรกมากเลยค่ะถ้าทอดไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนสุกนะคะอันนี้ทอดแล้ววันนี้ใช้ประมาณสัก 70-80 กรัมนะคะจานนี้ทอดพอสุกแล้วแต่ก็ไม่ต้องทอดให้กรอบมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปคั่วอีกทีนะคะแล้วก็หอมแดงเจียวค่ะประมาณสัก50กรัมนะคะกระเทียมเจียวแล้วก็บุกพอหยาบๆนะคะสักประมาณ50กรัมเช่นกันอันนี้เป็นตะไคร้ซอยนะคะแล้วก็ทอดพอกรอบนะคะวันนี้ใช้ประมาณสัก1ต้นค่ะพริกขี้หนูทอดนะคะเล็กน้อยเผ็ดมากน้อยตามชอบแล้วก็ใบมะกรูดทอดนะคะอันนี้นิดหน่อยวัตถุดิบหลักๆของเราก็จะมีแค่นี้นะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นเครื่องปรุงรสนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราจะคั่วปลาข้าวสารกับเครื่องต้มยำก่อนนะคะก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะทุกอย่างของเราเนี่ยสุกหมดแล้วจะคั่วกับเครื่องต้มยำสำเร็จรูปแบบนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นเครื่องต้มยำผงแบบผงก็ได้นะคะพอดีซื้อแบบเครื่องต้มยำแบบนี้มาก็จะใส่ไปประมาณสัก1ช้อนชานะคะประมาณสัก1ช้อนชาครึ่งประมาณนี้นะคะคั่วด้วยไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคั่วจนเครื่องต้มยำของเราเนี่ยละลายเข้ากันดีกับเนื้อปลาก่อนเพราะว่าแบบนี้เขาจะยังเป็นก้อนๆอยู่นะคะไม่ได้ซื้อแบบผงๆแห้งๆมาซื้อแบบเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆเครื่องแกงแบบนั้นนะคะโอเคอันนี้เครื่องต้มยำของเราก็เคลือบผิวของเนื้อปลาทั่วๆแล้วนะคะละลายเข้ากันดีกับเนื้อปลาแล้วจากนั้นก็จะใส่กระเทียมเจียวนะคะโขลกพอหยาบๆลงไปค่ะหอมแดงเจียวโขลกพอหยาบๆนะคะอย่างละประมาณ50กรัมค่ะแล้วก็ตะไคร้ซอยนะคะทอดกรอบนะคะวันนี้ใส่ประมาณ1ต้นนะคะใบมะกรูดทอดกรอบค่ะพริกขี้หนูทอดกรอบเช่นกันแล้วก็พริกป่นนะคะอันนี้เผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยใส่ประมาณสัก1ช้อนนะคะจากนั้นเราก็คั่วทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยแห้งเลยนะคะตอนนี้กลิ่นเครื่องต้มยำของเรานี้หอมมากๆเลยเดี๋ยวจะคั่วไปจนทุกอย่างแห้งแล้วก็เข้ากันดีก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็รอพักให้เย็นแล้วก็ไปเตรียมใส่ภาชนะขวดโหลหรือว่าทัพเปอร์แวร์เก็บไว้รับประทานได้นานเลยค่ะอันนี้ทำง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เก็บได้นานอร่อยแล้วก็อันนี้ต้นทุนไม่แพงเลยนะคะเพื่อนๆปลาข้าวสารนี้เป็นปลาที่ราคาถูกนะคะราคาไม่แพงอันนี้ก็แห้งดีแล้วนะคะเดี๋ยวรอเข้าเย็นสักครู่นึงเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดใส่จานเตรียมพร้อมรับประทานข้าวกันค่ะ